بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญ ใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะ จะสังเกตว่าเราทุกครั้งที่พบเจอไม่ว่าจากอาจารย์ท่านใดนะครับเราจะขึ้นต้นคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กำลังจะบอกเราทุกคนนะครับว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับหน้าที่หรือคุณลักษณะหรือสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติให้มันเป็นกิจวัตรก็คือการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นของการบรรยายหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่มันเป็นแม้กระทั่งเรานะอยู่ที่บ้านมีคำถามสามีถามภรรยาถามหรือใครถามก็แล้วแต่เป็นอย่างไรอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ไปไหนมาอัลฮัมดุลิลละห์ไปนู่นมานะให้มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกกิจวัตรหรือเป็นนิสัยหรือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธานะครับวันนี้พี่น้องครับอยากให้สิ่งที่มันเขาเรียกสอดคล้องกับมาสักครู่นี้ที่อาจารย์อารฟินได้พูดไปนะครับเป็นการสอดคล้องในมุมของเราทุกคนและเจอทุกคนแต่ไม่อยากให้เป็นทุกคนนะฮะหัวข้อที่จะพูดวันนี้ก็คืออย่ารอให้ถึงวันนั้นนะวันที่หลายๆคนวันที่เราอ่านในอัลกุรอานก็เจอวันที่เราใช้ชีวิตมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามักจะพูดนะเป็นอะไรกุศโลบายหรือเป็นแพทเทิร์นให้คนรุ่นหลังๆจนกระทั่งคนรุ่นหลังลูกเราหลานเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่คิดจะทำในสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกครูบาอาจารย์สอนเพราะเขารอที่จะพูดวันนั้นดังนั้นอย่ารอถึงวันนั้นแล้วมาพูดแต่จงปฏิบัติอะไรที่ควรจะต้องทำในวันนั้นนั้นเพื่อไม่ให้เขาเรียกเกิดภาพเดิมๆนะเสียดายเดิมๆผิดพลาดเดิมๆนะครับแล้วมาพูดเหมือนกันว่ารู้อย่างนี้เข้าใจไหมฮะดังนั้นวันนี้เรามาดูว่าทำไมถึงบอกว่าไม่อยากให้รอถึงวันนั้นอย่าให้มันรอถึงวันนั้นแล้วเรามาพูดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าจะอะไรช้าไปนะฮะถูกไหมวันนี้พูดวันนี้ได้ยินอยู่ไหมเรายังได้ยินอยู่แม้กระทั่งเราเองก็ยังพูดแม่ตอนนั้นนะถ้าฝึกกับขู่หวังขู่หมัดอ่านกุรอานนะวันนี้กุรอานคล่องแล้วจริงไหมมันสายไปนิดหนึ่งนะครับแต่ความสายของเราไม่ได้บอกให้คนใหม่ๆหรือเยาวชนหรือลูกหลานของเราให้สายเหมือนอย่างที่เราพลาดถูกไหมครับประสบการณ์หรือบทเรียนควรจะต้องเป็นตัวอย่างควรจะต้องเป็นแบบอย่างนะไม่ใช่ว่าจะต้องก๊อปปี้และทำซ้ำในสิ่งที่มันผิดพลาดเรื่องศาสนานี่นะครับอย่าคิดใหม่ทำใหม่เพราะมันจะผิดพลาดไปเรื่อยๆแต่ควรจะก๊อปปี้และทำซ้ำใช่ไหมมันอาจจะไม่ชัดเหมือนต้นฉบับแต่มันมีเค้าโครงและโอกาสที่ทุกๆคนจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับเครื่องก๊อปปี้อันนั้นว่าเครื่องดีหรือไม่ดีนะครับดังนั้นวันนี้มาดูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกอายะห์กุรอานบอกกับเราทุกๆคนนะเวลาอ่านนี่ผมเชื่อว่าพี่น้องก็อ่านในทุกวันศุกร์นะครับเวลาเราอ่านแม้กระทั่งบางทีเราอ่านคำแปลก็ตามนะครับเราจะคิดถึงอะไรฮะคนคนนั้นไม่ใช่เราแต่พี่น้องผมอยากจะบอกครับกุรอานประทานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อมวลมนุษยชาติขออนุญาตใช้คำว่ามวลมนุษยชาติไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวแปลว่าทั้งโลกใช่เขายังไม่รับอิสลามก็จริงแต่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เขาควรจะต้องไตร่ตรองคิดวันนี้พี่น้องต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้สังคมโลกเนี่ยเขาโฟกัสมาที่คำสอนคำบอกข้อแนะนำ
ข้อคิดต่างๆจากอัลกุรอานเพราะยิ่งอ่านไม่เคยซ้ำเลยครับวิธีคิดที่เกิดขึ้นยิ่งอ่านยิ่งวิเคราะห์ไม่เคยที่จะบอกว่ามันซ้ำซากแต่มันมีอะไรข้อคิดใหม่ๆวัฏวิวัฒนากรรมใหม่ๆจากการที่เราประจักษ์นะฮะกุรอานบอกแล้วไม่ใช่กุรอานใหม่กุรอานเดิมแต่ความรู้ที่มันได้จากคนที่เขาใส่ใจเขาคิดวิเคราะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆแล้วนี่ดังนั้นมาดูอายะห์นี้ครับ อายะห์ที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกว่าวะซริบละฮุมมะซะลัลฮายาติดดุนยาจงยกตัวอย่างตัวอย่างนะชีวิตในโลกดุนยานี้ทุกคนมีชีวิตหมดครับในโลกดุนยานี้จะอยู่ยังไงก็มีชีวิตถูกไหมฮะจนรวยนะคนวัยรุ่นคนชราก็คือการมีชีวิตกามาอินอันซัลลาฮุมินัสซะมาอัลลอฮ์เปรียบเทียบชีวิตในดุนยาเหมือนการที่ให้น้ำฝนตกลงมาจากฟากฟ้าและทำไมครับฟักตาลตบิฮีนาบาตัลอัรฎ์ก็พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมันได้น้ำฝนมันได้ชุ่มชื่นใช่ไหมฮะเกิดอะไรงอกเงยขึ้นมาเจริญเติบโตขึ้นมาแต่ทำไมครับสุดท้ายฟาอัสวะฮาชีบันตะซูฮุรยะและสุดท้ายมันก็เหี่ยวเฉาแห้งและถูกพัดไปโดยลมด้วยกับลมเนี่ยกำลังจะบอกว่าชีวิตของคนก็เจริญเติบโตถูกไหมครับสุดท้ายทำไมฮะเหี่ยวเฉาก่อนยังไม่ตายเหี่ยวเฉาก่อนถูกไหมคำว่าเหี่ยวเฉาคืออายุมากขึ้นเนี่ยจะบอกแก่เดี๋ยวเราก็นั่นนะอายุมากขึ้นถูกไหมครับและตะซูฮุรยะลมมันพัดผ่านไปแปลว่าเสียชีวิตลงผ่านวิกฤตนี้ไปวันนี้ที่เรามานั่งกันตรงนี้เราหันหน้ามองกันวันหนึ่งไม่ว่าใครก็แล้วแต่อาจจะไปก่อนกันถูกไหมฮะลมพัดไปเรียบร้อยแล้วแต่คนที่อยู่ล่ะครับก็ยังคงอยู่ไงยังใช้ชีวิตอยู่นะท่ามกลางความเหี่ยวเฉาก็ดีท่ามกลางความสูงวัยก็ดีก็ต้องยังมีชีวิตอยู่ใช่ว่าอยากจะไปก็ไปได้อยากจะเกิดก็เกิดได้ไม่ใช่นะครับนี่คือตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุลาบอกไว้ในองค์การอายะกุรอานให้ดูผมถามว่าวันนี้พี่น้องเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วฝนตกไหมมีพืชงอกขึ้นมาไหมมีหมดเลยวันนี้ล่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันยังคงมียังคงเกิดขึ้นดังนั้นสังเกตว่าอัลลอฮฺสุลายกอายะบอกอายะกุรอานใดก็แล้วแต่ไม่อยากบอกว่าอ๋อสำหรับนบีอ๋อสำหรับคนนั้นอ๋อไม่วันนี้ให้ดูเลยครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ยังคงเป็นภาพที่กุรอานสอนและบอกเอาไว้แต่ข้อคิดเกิดอะไรขึ้นครับวะกานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอินมุกตะดิรออัลลอฮ์ผู้ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เนี่ยให้กับผู้ศรัทธาคิดถ้าไม่ศรัทธาตรงนี้ไม่เอาไม่ยอมรับไงนะถูกไหมฮะแต่ถ้าหากว่าศรัทธาล่ะครับอัลลอฮ์มีอำนาจเหนือทุกๆสิ่งให้ใครเกิดก่อนก็ได้ให้ใครตายก่อนก็ได้ให้ใครเป็นอย่างไรก็ได้ฝนตกมาแผ่นดินชุ่มแต่ไม่มีอะไรพืชขึ้นมาก็ได้นะอัลลอฮ์ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งและแล้วหลังจากอายะนี้บอกแล้วอัลลอฮ์บอกอายะถัดไปซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราแหละครับชัดเจนมากๆเขาบอกว่าอัลมาลวลบานูนาซีนาตุลฮายาติดดุนยาพี่น้องครับสิ่งที่เราทุกคนจะต้องโฟกัสให้มากที่สุดเลยมันเป็นบททดสอบอยู่ใกล้ตัวนะที่บอกว่าอัลมาลวนบานุนทรัพย์สมบัติและลูกซีนาตุลฮายาติดดุนยามันเป็นเครื่องประดับเป็นอาภรณ์แห่งดุนยาความหมายคือจะอยู่อย่างเดียวโดยไม่มีลูกจะอยู่อย่างเดียวไม่มีทรัพย์สมบัติบางทีมันไม่ใช่ไงมันเป็นอาภรณ์มันเป็นเครื่องตกแต่งบ้านไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยมันเป็นไงฮะกล่องไม่ขีดเนี่ยใช่ไหมขึ้นมามันก็ดูไม่สวยอยู่ได้ไหมได้นะบางคนบอกว่าโอ้โหอาจารย์แล้วก็คนจนอยู่ไงเขาไม่มีทรัพย์สมบัตินะอยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้แต่สวยงามไหมล่ะนะความการเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันต้องการเครื่องอะไรอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้ครับไม่ใช่ไม่ให้แต่ให้ตามความเหมาะสมและเตือนพวกเราทุกคนบอกว่าอัลมาลวลบานูนาซีนาตุลฮายาติดดุนยาทรัพย์สมบัติรวมทั้งหมดนะฮะไม่ใช่มรดกอย่างเดียวนะรวมทั้งหมดที่เราได้รับ
และลูกไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่ว่าลูกจะดีหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นลูกเราซีนาตุลฮายาติดดุนยาพึงรู้ไว้เถิดว่าเขาสิ่งเหล่านี้คือเป็นองค์ประกอบเครื่องประดับในการใช้ชีวิตในดุนยานี้นะวัลบากิยาตุศอลิฮาตข้อนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักพี่น้องจะต้องกอบโกยคือข้อนี้ไม่ใช่กอบโกยทรัพย์ไม่ใช่กอบโกยอ่ะผลักดันให้ลูกมีชื่อเสียงใหญ่โตไม่แต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกเมื่อบอกแล้วนี่เครื่องประดับลูกหล่อลูกสวยเป็นไงครับพ่อแม่เดินยิ้มเลยนะลูกมีหน้ามีตาในสังคมพ่อแม่เป็นไงครับเดินภูมิใจถูกไหมฮะนะไปที่ไหนลูกผมถูกไหมภูมิใจไงแต่อัลลอฮ์บอกเพื่อไม่ให้เราเหลิงวัลบากิยาตุศอลิฮาตส่วนที่จะเหลือกับเราที่จะอยู่กับเราก็คือซอลิฮาตอามันที่ดีการงานที่ดีเครื่องประดับมันแค่แป๊บๆอ่ะวันนี้เราใส่เครื่องประดับเป็นไงครับเครื่องประดับที่คู่กับผ้าคลุมหัวนี้เป็นไงฮะเวลาเปลี่ยนผ้าคลุมหัวเครื่องประดับนี้ไม่ใช้แล้วใส่อันใหม่ถูกไหมฮะแสดงว่ามันไม่ถาวรทรัพย์สมบัติและลูกหลานไม่ถาวรครับแต่สิ่งที่ถาวรคืออัสซอลิฮะฮ์วัลบากิยาตุศอลิคอยรุนนะมันเป็นสิ่งที่ดีคือความดีทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่จะนำพาความถาวรมาถึงเรานะจะนำพาเรื่องของอะไรฮะภาคผลบุญนะแล้วเขาบอกว่าแล้วอามันอะไรล่ะนมาใช่ไหมถือศีลอดใช่ไหมประกอบฮัจญ์ใช่ไหมการจ่ายซะกาตใช่ไหมอันนั้นมันเป็นข้อบังคับอยู่แล้วอื่นจากนั้นล่ะครับถ้าอยากให้ลูกของเราเป็นซอลิฮาตอัลบากิยาตุซอลิฮาตอยากให้ลูกของเรานั้นเป็นอะไรฮะสิ่งที่ดีที่ยังเหลืออยู่กับเราเนี่ยนะทำไงฮะให้เขาเรียนศาสนาครับสรุปง่ายๆพี่น้องครับให้เขาเรียนศาสนาสิ่งนี้จะอยู่กับเราถึงกิยามะห์เลยง่ายไหมง่ายแต่ไม่ทำเพราะเราขอชอบของยากๆมันดูครั้งอิสลามเวลาของง่ายรู้สึกเป็นไงฮะมันดูไม่ขลังยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องเวลาเรานมาดยานาซานี่ชัดเจนมากเลยสี่ตักบีใช่ไหมมีอะไรเยอะกว่านี้ไหมไม่มีถ้าพี่น้องท่านใดเคยไปฮัจญ์หรือไปอุมเราะห์เนี่ยทั้งสองมัสยิดที่เป็นฐานกำเนิดอิสลามถูกไหมที่สอนน่ะนะมาดีนะมักกะตักบีอย่างไรครับสี่ตักบีถูกไหมมีอะไรเหลือกว่านี้ไหมไม่มีแล้วแต่ดูขลังไหมมาบ้านเราโอ้โหไม่ได้มันต้องขลังมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมมันดูขลังหน่อยมันดูแบบเยอะอุลดูขลังซึ่งไม่ใช่นะดังนั้นอัลบากิยาตุซอลิฮาตนี่นะฮะสิ่งที่คงเหลืออยู่และเป็นสิ่งที่ดีได้สวาบได้ภาคผลบุญวะคอยรุลอามาลาในท้ายอายะบอกว่ามันเป็นความหวังที่ดีด้วยมันเป็นความหวังด้วยนะอย่าหวังแบบลมๆแรงผู้ศรัทธาไม่มีหวังลมๆแรงๆนะหวังแบบมีโอกาสนะครับหวังแบบมีโอกาสโดยอะไรครับเราต้องทำแล้วหวังต่ออัลเลาะห์โอกาสมานอนเฉยๆหวังว่าอัลเลาะห์ให้ไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวขยับแล้วหวังแล้วเราจะได้อินชาอัลเลาะห์ถูกไหมฮะเรื่องง่ายๆอย่าไปคิดมากครับว่าอะไรนะแล้วจะยังไงแล้วเขาจะอยู่ยังไงโอ้โหเขาจะอยู่ไงเราไม่ต้องไปรู้หรอกเพราะเราไม่อยู่ดูกับเขาหรอกถูกไหมวันที่เขาผิดพลาดเขาอยู่ยังไงอ่ะเขาอยู่แบบเขามีความสุขเขาล่าเริงในดุนยาและเราในเสียใจลูกทำไมไม่นมาแต่ลูกทำไมไม่เนี่ยเราเสียใจลองถามไหมอยู่ยังไงอ่ะถูกป่ะแต่เวลาลูกจะอยู่กับศาสนาเนี่ยถูกถามเราถูกถามว่าลูกจะอยู่ยังไงโอ้โหน่าคิดนะถูกไหมดูมาเนี่ยกับพี่น้องคือเราอยากคิดว่านั้นอายะกุรอานที่ว่าไครุนอามาลาเนี่ยนะมันต้องมีความดีความหวังที่เกิดความดีเกิดขึ้นด้วยหลายคนอาจจะเสียใจบอกอาจารย์พูดอย่างนี้มันเหมือนตอกย้ำความผิดพลาดของตัวเองยังพี่น้องครับตราบใดเราและเขาหมายถึงลูกยังใช้ลมหายใจหรือออกซิเจนในดุนยานี้อยู่เนี่ยไม่มีคำว่าสายขอเน้นย้ำนะฮะไม่มีคำว่าสายแล้วจะเริ่มยังไงอ่ะ
เพราะเขามีครอบครัวไปแล้วมีหลานแล้วด้วยบอกโอ้โหพี่น้องยิ่งมีหลานนี่แสดงว่าอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้กับเราครับยิ่งเขามีหลานหมายถึงลูกเรามีหลานมีลูกนะฮะเปิดโอกาสให้กับเราอย่าปล่อยทิ้งอย่าปล่อยทิ้งโอกาสคืออะไรเมื่อเราบอกลูกไม่ทันจะให้ลูกเราไปสมัครเรียนใหม่มันก็ใช่ที่ถูกไหมตอนนี้ให้ใครหลานให้หลานครับลูกเราจะกลายเป็นลูกที่ซอและได้เหมือนกันนะเพราะหลานนี่แหละครับโดยตรงไม่ได้ของอ้อมหน่อยแล้วกันเวลาบอกหลานปุ๊บมะมันถ้าลูกเราเป็นผู้ชายมะเด็กก็เป็นสะใภ้ถูกไหมฮะเวลาเราจะส่งลูกจะส่งหลานสะใภ้เริ่มแล้วอะไรเนี่ยมะไม่เข้าใจเริ่มมะไม่เข้าใจแล้วถูกป่ะเราต้องเข้าใจว่าทำอย่างไรนะให้มันเกิดภาคผลเหล่านี้ไปได้นั้นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองข้ามก็มันก็เหมือนไม่มีอะไรผ่านก็ผ่านไปแต่สุดท้ายที่บอกว่าอย่ารอถึงวันนั้นวันที่เราเนี่ยมาพูดว่าแหมรู้อย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ดีรู้อย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ดีอย่าเลยพี่น้องครับเพราะพูดคำว่ารู้อย่างนี้เท่ากับสายครับคนที่ไม่ศรัทธาจะพูดอย่างนี้ครับยากูลุยาเลตานีคุณตุตุรอบายาเลตานีคุณตุตุรอบาโอ้อนาจริงๆรู้อย่างนี้เกิดมาเป็นดินเสียดีกว่าอยู่เหยียบย่ำไปก็ไม่ต้องมาถูกลงโทษไม่ต้องอะไรคือจบก็จบไปเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแต่สุดท้ายไม่ยอมคิดไม่ยอมตระหนักแล้วก็ถูกสุดท้ายถูกลงโทษนะฮะท่านอิบนุอุมัรคือท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรพูดให้คิดจากหะดีษที่เราฟังกันมาตลอดบางท่านก็จำใช่ไหมขนขวาย5อย่างก่อน5อย่างจะมาอะไรเนี่ยนะท่านอิบนุอุมัรบอกให้เป็นข้อคิดให้เป็นข้อคิดกับพวกเราทุกๆคนหมายถึงเหมือนกับอธิบายจากหะดีษให้มันกว้างขึ้นนะให้คนที่ถ้าระดับซอบะสูงๆก็โอเคเข้าใจละล่างๆลงไปละอาหรับที่อยู่ตามชนบทที่ไม่มีการศึกษาละเขาก็จะได้เข้าใจและทั้งหมดเหล่านี้ถ่ายทอดมาถึงเราที่บอกว่าจงเอาประโยชน์จากการมีอยู่ในวัยหนุ่มก่อนวัยชราจะมาข้อนี้เอาประโยชน์เวลาพูดคำนี้นะข้อนี้โอ้โหไปพูดที่ไหนเขาก็รู้สึกว่าประโยชน์ของการหนุ่มคือทำงานสนุกสนานเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคือใช้เวลาหนุ่มให้มากที่สุดนะเพราะกลัววัยชราจะไม่ได้ไปเนี่ยมันคนละด้านกันนะเพราะเราต้องมองในมุมของการเป็นมุสลิมคำว่าประโยชน์ของการหนุ่มก็คือใช้ชีวิตในการหนุ่มเนี่ยให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนวัยชราจะมาแปลว่าอยากจะมาฟังก็เดินไม่ไหวแล้วโอ้ยอาจารย์อยากจะมานะเนี่ยเสียดายไหมถูกไหมแล้วสังเกตถ้ามีพูดบรรยายศาสนาที่ไหนเนี่ยนะก็50อัพต่ำกว่า50อยู่ไหนอันนี้ละไว้แล้วกันอันนี้เราต้องคิดใหม่ทำยังไงครับทำยังไงพื้นที่ตรงเนี้ยไม่พอเขาจะต้องต่อเพิงออกไปข้างนอกทำยังไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยท่านอิบนุอุมัรบอกเพื่อให้เราได้คิดว่าช่วยเอาไว้กอบโกยเอาไว้เอาประโยชน์จากช่วงนะถ้าเป็นเด็กๆแล้วครับนมาศให้เขาอยู่กับนมาศในวัยนะหลายคนไปบอกกับเด็กว่าไงฮะโดยเฉพาะเด็กมัธยมใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้คุ้มเพราะเดี๋ยวไม่มีโอกาสโอ้ผมฟังดูแล้วรู้สึกตกลงเขาจะสอนหรือเขาจะหลอกหรือเขาจะอะไรกันแน่กับเด็กๆ เด็กเขาไม่มีวุฒิภาวะหรอกครับพี่น้องเราต้องอย่ามโนแล้วก็อย่าเขาเรียกอะไรนะหลอกตัวเองอะเวลาทำอะไรมักจะบอกอะไรถามลูกก่อนถามเด็กถ้าถามเด็กให้เด็กออกความคิดในการที่จะบริหารการชีวิตแล้วก็เราหมดประโยชน์แล้วครับถูกต้องเขายังไม่มีวุฒิภาวะในการที่จะออกความเห็นในบางในเรื่องการบริหารจัดการถูกไหมเราอย่าด้อยค่าตัวเองตามสังคมที่กำลังจะบอกว่าอยู่กับลูกต้องเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับพี่เหมือนกับอะไรพ่อเนี่ยพ่อจะถูกกืนมันจะเหลือเพื่อนกับพี่เท่านั้นแหละตบหัวได้แล้วตอนนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ด่าได้ว่าได้ไม่ใช่ครับอ
อิสลามไม่ได้สอนแบบนี้สังคมจะยังไงก็แล้วแต่เขาจะเอาวาทกรรมขึ้นมาดีขนาดไหนถูกไหมวันนี้เวลาเขาพูดไม่จริงเขาพูดไงฮะมันเป็นกุศโลบายในการแนะนำดูสิก็แล้วแต่เขาจะพูดแต่อิสลามไม่ได้อย่างนั้นครับเราต้องมองในจุดที่เราเป็นนะดังนั้นอย่าถ้าวันนี้ในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราวางเขาเรียกทางเดินให้กับลูกหลานเราอย่างไรพี่น้องอยากให้เราบิสมิลลาห์และเดินเลยครับลูกชอบไหมเด็กชอบไหมไม่ชอบเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยและเด็กชอบอะไรชอบไอ้ตัวนี้นะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่นะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมชอบแบบนี้ทุกคนครับไม่ยกเว้นจะเป็นลูกใครก็แล้วแต่ไม่ยกเว้นพอบททดสอบมาไหมโอ้ลูกอาจารย์ไม่ทดสอบแล้วกันลูกอาจารย์ไม่มีครับหนักกว่าด้วยถูกไหมต้องทำเราต้องบอกเป็นแบบนี้บางคนบอกโอ้เหมือนเผด็จการเลยไม่ให้ลูกได้คิดเลยยังไม่ถึงวัยที่จะคิดนะแล้วเขาบอกอย่างนี้เขามักจะบอกพ่อผู้ปกครองว่าพวกเผด็จการหมายถึงสั่งอย่างเดียวเลยไม่ถามเลยลูกชอบไหมถ้าเขาชอบเขาจะได้เรียนแบบว่าตั้งใจจริงเหรอไปดูได้ครับเขาชอบอะไรที่เรียนเนี่ยชอบไหมไปถามได้เรียนชอบไหมทุกวันเนี่ยไม่ชอบจริงป่ะเขาชอบอะไรเที่ยวแล้วไงให้เที่ยวเหรอพี่น้องถ้าเราทำอย่างนี้เราเป็นหนึ่งจากอาลามัตวันกิยามะเรียบร้อยแล้วครับหมายถึงครอบครัวเราอาลามัตที่บอกว่าลูกเป็นนายพ่อแม่เกิดในบ้านเราอัลลอฮฺเกิดมันเกิดอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องหนีมันเกิดอยู่แล้วอยากเกิดจากเราก็ได้ไหมไปเกิดที่อื่นอยากเกิดจากเราเพราะถ้าเกิดจากเรานี่นะนั่นหมายความว่าสิ่งที่อิสลามบอกโอ้มันเกิดมันไม่ใช่วันน่าภูมิใจนะเพราะเป็นอาลามัตที่ไม่ดีไงนั่นแหละมันก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราฟังสังคมมากเกินไปเราไม่เอาศาสนานำหน้าไงแต่ถ้าเราเอาศาสนานำหน้านะครับมันโดนกระแทกบ้างเล็กๆน้อยๆนะอดทนไว้ครับและสุดท้ายจะผ่านไปได้นะก๊อปปี้แล้วทำซ้ำซอบ้านนี่ง่ายไหมทำงานศาสนาเนี่ยโอ้ง่ายมากเลยชอบเขาชอบแต่สังคมว่าไงฮะไม่เอาแต่เขาก็อยู่ท่ามกลางสังคมไม่เอานั่นแหละครับสุดท้ายสังคมเหล่านั้นยินยอมและเห็นว่าโอ้ดีล่ะถูกป่ะถ้าใครปลูกต้นไม้เป็นไงครับคนข้างๆบ้านว่าจะปลูกแล้วเมื่อไหร่จะได้กินมะม่วงเนี่ยจริงไม่จริงผ่านไป7ปีเป็นไงเอาไปฝากสักโลงเป็นไงฮะอุ้ยหวานล่ะออกทุกปีป่ะเนี่ยมีการถามล่วงหน้าเลยเห็นไหมมันเป็นอะไรที่ต้องรอคอยคนที่ทำสวนทำไร่มักจะรู้ถ้าหว่านพืชแล้วหว่านวันนี้นะกลับไปกินข้าวกลับมาได้ผลเลยยังต้องรอเท่าไหร่ถ้าข้าวรอเท่าไหร่กี่เดือน3เดือน6เดือนแล้วแต่ใช่ไหมคนที่หว่านข้าวก็ต้องรอไงใช่ไหมไวๆก็3เดือน6เดือนเอาว่ากันไปแต่ถ้าเป็นสวนล่ะมันรอเป็นปีและมนุษย์ล่ะครับซึ่งเป็นลูกเราคิดว่าเรียนวันนี้ไปเรียนศาสนาพวกนี้ทำไมอีมานเท่าๆซอฮาบะห์อย่างนั้นเลยเหรอใช่ไหมอ่ะเขาต้องเจอบททดสอบอะไรอีกดังนั้นวัยรุ่นอย่าให้เขาอยู่กับสังคมเยอะให้เขาอยู่กับศาสนาที่กำลังจะบอกว่าเอาประโยชน์ตอนวัยหนุ่มก่อนวัยชราจะมานะครับพี่น้องเนี่ยฮัจญ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสนำฮุญญาตไปนะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยฮะคุณญาติที่สูงวัยทั้งหลายนะได้มีโอกาสพูดคุยเขาบอกอาจารย์เอาใหม่แล้วต้องกลับไปบอกกับลูกๆใหม่แล้วอย่ารอ60แล้วไปหัดเพราะวันนี้เขาอยากจะเดินไปตะวัฟทุกเวลาไม่ได้ใช่แต่ใจเขาไปนะเขาเดินไม่ไหวแล้วยิ่งเดินชั้น2ด้วยเป็นไงฮะโอ้โหยิ่งตอนนี้เขาไม่ให้ลงลานยกเว้นแต่ต้องของเอรอมผู้ชายลงไม่ได้ผู้หญิงลงได้เอ้าจะไปกับภรรยาทำไงใช่ไหมโอ้ไม่ไหวเพราะว่าเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะแล้วอะไรอีกที่จะต้องไปนะครับอะไรต้องทำเช่นเดินไปนมาดนี่ก็แย่แล้วจะเดินตะวาฟอีกทำไง
ช่นั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่มีบทสะท้อนกลับมาจากใครครับจากพี่น้องเราที่เป็นมุสลิมนะเพราะวัยอะไรครับวัยหนุ่มชะกันเนี่ยเขาทุ่มเทให้กับดุนยาอันนี้ผมไม่ได้พูดนะเขาบอกเขาพูดอย่างนี้เลยนี่ต้องเอาใหม่เขาบอกต้องกลับไปบอกใหม่นะดังนั้นวันนี้เรายังอยู่เนี่ยนะครับก็อยากที่จะบอกว่าบอกลูกหลานเราแหละครับไม่ต้องคลายไกลเลยบอกลูกหลานเราพี่น้องถ้าอยากให้อีหม่านเข้มแข็งเริ่มจากจุดที่เป็นเราอย่าเริ่มจากไกลตัวเราอีหม่านมันเหมือนเป๊ปซี่เหมือนน้ำอัดลมถ้าเราเริ่มแบบนั้นมันจะฟู่ฟ้าตอนที่เรามานั่งฟังเนี่ยแล้วกลับไปฟู่ฟ้าอุ้ยวันนี้อาจารย์ไม่ฟังอาจารย์มาอุ้ยอีหม่านขึ้น180ใช่ป่ะวันจันทร์วันอังคารติดลบเพราะอะไรน้ำอัดลมเนี่ยฟู่แป๊บเดียวทิ้งแป๊บเดียวไหมฮะกลายเป็นน้ำหวานไปแล้วไม่มีรสซ่าแล้วแต่ถ้าเราเริ่มจากจุดที่เป็นเราคือตัวเราครอบครัวลูกหลานคนนี้มันจะเข้มแข็งภัยข้างนอกมาจะถูกต้านด้วยกับอีหม่านที่อยู่รอบๆแต่ถ้าหากว่าเราไปไกลกว่าแค่ข้างไม่มีเกาะป้องกันอะไรเลยเวลาปัญหามาทำไมครับทะลุทะลวงเลยท่านนี้นะเราไงท้องเลยนะใช่สิอาจารย์ก็ทำได้สิเนี่ยใช่สิแปลว่าไม่ทำรู้อย่างนี้แปลว่าสายนะถ้าพูดอะไรก็แล้วแต่แล้วมีคำพูดกับคนนั้นเขาพูดมานะที่เราแนะนำอ๋อก็ใช่สิอ๋อแสดงว่าที่เราพูดมาเนี่ยเขาไม่เอาใช่ไหมเขาไม่ยอมรับนะนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับท่านอิบนุมัดได้บอกว่าจงเอาประโยชน์จากการมีสุขภาพดีก่อนการป่วยจะมาเจอทุกคนคนป่วยเนี่ยนะครับนะวันนี้ยังไม่ป่วยอย่าเพิ่งบอกว่าเราไม่ป่วยนะเดี๋ยวมาตอนแข็งแรงจองสุขภาพดีนะคนต่างศาสนาที่เขาบอกอะไรฮะส่วนใหญ่ตามบริษัทจะพูดคำนี้การมีสุขภาพดีเป็นลาภอันประเสริฐเขาเรียกเป็นลาภเป็นโชคดีถูกไหมไม่มีตังแต่ขอสุขภาพดีดีกว่ามีตังแต่นอนหยอดน้ำต้มน้ำเกลือเป็นไงเอาแบบไหนเขาก็บอกหมดเลยนะแต่เวลาพวกนักธุรกิจทั้งหลายเขาจะบอก2 อย่างฮะอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางการเวลาอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นคนที่โชคดีแปลว่าเวลาทำอะไรก็ได้เงินมีตลอดก็ใช่อันนั้นเรื่องของธุรกิจไปแต่มุสลิมทำไมครับเราไม่เรียกว่าลาภแต่เราเรียกว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ที่ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเตือนพวกเราทุกๆคนอันนี้เตือนเรานะผู้ศรัทธานะฮะที่เนี้ยมา2ประการที่คนมักจะหลงลืมและลืมจริงๆไหมลืมเวลาว่างและสุขภาพนี่แหละครับลืมจริงๆไปดูตอนแข็งแรงทำอะไรครับทำอะไรฮะโกยหาปัจจัยต่างๆเลยเพราะหวังว่ายามแก่ชราจะได้สบายได้ก่อนถูกป่ะเนี่ยมันไม่ใช่ครับนะเราอยู่ในดุนยาแต่อย่ามองแบบดุนยาไงดูในดุนยาแต่มองแบบคนศรัทธาที่อยู่ในดุนยานี้โดยการก๊อปปี้ประวัติศาสตร์ก๊อปปี้คนในอดีตที่เขาสำเร็จแล้วมาทำซ้ำไม่ได้อย่างนั้นอย่างที่ผมบอกเครื่องก๊อปเราอาจจะไม่ชัดมากถูกไหมแต่เขาโครงมีไหมเขาโครงมีรายละเอียดมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาโครงมันมีไงก็พยายามให้เป็นได้นะครับชัยฏอนมันก็จะถือลิควิดอันนึงคอยลบใช่ไหมเราก็ต้องพยายามปรับอะไรปรับเครื่องถ่ายเอกสารของเราให้มันเข้มขึ้นนะใส่หมึกเข้าไปนะไม่มีไปซื้อหมึกมาเติมพยายามเช็ดกระจกให้มันชัดๆหน่อยมันจะได้มองแต่นี่ไม่เวลาเริ่มมัวอ๋อมัวแล้วเปลี่ยนเวลาฟังศาสนาเวลาปฏิบัติศาสนาแรกๆเริ่มรู้สึกแม่รายได้ก็ไม่เข้าขายก็ไม่ดีนะแล้วจะต้องไปฟังบรรยายอีกโอ้หางานใหม่ทำดีกว่าเลยเริ่มทิ้งเรื่องบรรยายเรื่องศาสนาเริ่มห่างออกไปมันก็ไม่ชัดถูกไหมฮะสุดท้ายชัยฏอนมันเอาลิขิตลบอะไรลบที่เราก๊อปปี้ไว้หมดเลยเราก็มองลางๆเลือนๆอยู่อย่างนั้นแล้วรู้สึกอีกทีตอนไหนรู้อย่างนี้อย่ารอให้สายพี่น้องครับนะอย่ารอให้สายนะวันนี้เรามีโอกาสเราเตือนกันเราบอกกันเราช่วยกัน
นะครับทำความดีผมเน้นย้ำครั้งก่อนแล้วนะฮะทำความดีอย่าทำคนเดียวเพราะไปไม่รอดไปไม่รอดครับทำความดีต้องทำเป็นญะมาอะห์2 คนขึ้นไปครับชวนกันบอกกันนะชวนกันบอกกันแนะนำกันจะทำให้เรามีกำลังนะครับต่อมาข้อที่3ที่ท่านอิบนุมัดได้บอกไว้นะครับจงเอาประโยชน์ใช้คำว่าเอาประโยชน์แปลว่าตักตวงจากความร่ำรวยก่อนความจนจะมาขออันนี้นี่คำว่าร่ำรวยไม่ใช่รวยแบบนั้นนะหมายถึงมีก่อนจะหายไปก่อนจะหมดมีอะไรครับร่ำรวยหนึ่งร่ำรวยทรัพย์ร่ำรวยหนึ่งคือร่ำรวยเวลาร่ำรวยหนึ่งคือร่ำรวยความสามารถก่อนความจนจะมาคือจนไม่มีเงินจนเวลาคือเวลาหมดจนความสามารถคือทุกขลภาพอย่ารอเอาประโยชน์ตอนที่เรามีก่อนนะครับและรวยไม่ใช่ว่ารวยต้องบอกโอ้ยรวยร้อยล้านไม่ใช่วิธีการมองว่ารวยให้มองแบบนี้ครับสมมติเรามี10บาทให้มองคนที่มี5บาทเรารวยแล้วนี่วิธีที่ท่านนบีสอนไว้ดุนยามองคนที่ต่ำกว่าเรานะฮะและเราจะไม่ท้อเนื้อน้อยเนื้อต่ำใจนะกับสิ่งที่เราได้รับนะครับวันนี้เราเดินได้ไม่มีรถนะฮะเราเดินได้มองคนที่เขาเดินไม่ได้โอ้โหเรายังดีกว่าวันนี้เรามีจักรยานมองคนที่เขาเดินเราถีบจักรยานจากโน่นหน้าปากซอยมานี่ไวกว่าคนที่เดินหน้าปากซอยมานี่ถูกไหมถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์ก็ดูคนที่มีจักรยานเรามีรถมองคนที่มีมอเตอร์ไซค์มันก็รู้สึกฮัมดุลิลละนะเรามีรถแบบว่าอะไรเร่งเราเบาดับอะไรเนี่ย ใช่ไหมรถสตาร์ทเสร็จปุ๊บดังทุกอย่างยกเว้นแตรขับดังทุกเรื่องอะประตูก็ดังหนูก็ดังแต่บีบแตรไม่ดังไอของมันควรจะดังไม่ดังเราก็มีอัลฮัมดุลิลละทำไมฮะคนที่เขาไม่มีล่ะครับไม่มีแม้กระทั่งประตูที่จะดังเขายังไม่มีเลยเรามีก็ดีห้ามตัวนี้แล้วโอ้อยู่ดุนยานั่งยิ้มไปจอดตามเซเว่นตามห้างเดบบบบบบบจอดจอดทีโอ้โหนึกว่าแผ่นดินไหวดุ้งจอดทีเดินมาภูมิใจครับใช่ป่ะทุกคนโอ้ออกห่างๆเลยไม่กล้าจอดข้างเรากลัวอะไรบัตรยักษ์จะกินก็ไม่เป็นไรไงถูกป่ะก็เรามีไงและกี่คนบางคนมีแต่ไม่กล้าใช้อายเขาจะอายทำไมถ้าอายแสดงว่าเรามองแบบอีกแบบที่ท่านนบีสอนนบีสอนอย่างนี้เราภูมิใจอัลฮัมดุลิลละห์นะไม่คิดจะน่าอายอะไรดังนั้นเอาประโยชน์ตอนที่เราร่ำรวยก่อนวันที่ไม่มีล่ะครับโอ้โหทีนี้ล่ะครับไอ้รถที่มันดังทุกอย่างเนี่ยนะไปทีทั้งครอบครัวนะ4คนพ่อแม่ลูก2แต่วันที่ทำไมครับทุกอย่างหมดจะไป4คนไงฮะไม่ได้แล้วตอนนี้เอาทุกคนอยู่บ้านแล้วกันเดี๋ยวไปคนเดียวไปเอามาเงี้ยมันก็เห็นไหมอย่ารอนะครับประการสุดท้ายที่ท่านอิบนุวัดได้บอกไว้จงเอาประโยชน์นะครับจงทำงานในตอนเช้าเนี่ยตอนเช้านี่พยายามตักตวงก่อนตอนเย็นจะมาอันนี้ใกล้ตัวมากเลยเช้ากับเย็นมาทุกวันถูกไหมฮะเปรียบเทียบว่าอย่ารอตอนเช้าจนกระทั่งไปบ่ายเย็นแล้วโอ้โหแหมเมื่อเช้ารู้งี้ทำตอนเช้าก็ดีชัดมากๆเลยครับอย่ารอให้ถึงวันนั้นเอาวันเป็นหลักทิ้งท้ายไว้ในข้อที่4ให้เราพึงรู้ไว้ว่าถ้าเราประวิงเวลาหรือชะล่าใจนะครับและสุดท้ายเราจะเป็นคนกล่าวคำนั้นนะวันนี้พี่น้องครับรู้ตัวเองนะไม่ใช่ว่าฟังวันนี้จะทำได้นะไม่ใช่นะต้องเริ่มจากข้อที่4เนี่ยแหละครับวันเนี่ยนะพรุ่งนี้ทำอะไรดีพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำนี่อย่ารอตอนเย็นแล้วแหมตอนเช้าไม่ได้ทำอะไรที่ตอนเช้าทำได้ควรทำเลยครับนะถ้าตอนเย็นมางานที่ทำตอนเช้าไม่ได้ทำแสดงว่าเนี่ยมันพลาดแล้วพรุ่งนี้เอาใหม่ต้องไม่พลาดแบบนี้และมันจะพัฒนาขึ้นไปในข้อที่3ข้อที่2และข้อที่1ได้อินชาอัลเลาะห์นะอันนี้เป็นการฝึกฝนในวิธีคิดที่ท่านอิบนุอุมัรนั้นได้ถ่ายทอดท่านอิบนุอุมัรเป็น1ใน3ท่านนะฮะที่เข้าใจศาสนานะครับมีใครบ้างท่านอิบนุอุมัรคือท่านอับดุลลาห์อุมัรท่านอับดุลลาห์อับบาส
ท่านอับดุลลาห์มาซูดทั้ง3ท่านนี้เป็นซอฮาบะห์ที่มีความเข้าใจหะดีษและกุรอานมากที่สุดซอฮาบะห์ทุกท่านเวลามีอะไรก็จะไปถาม3ท่านนี้แล้วแต่เขาจะเลือกถามใครเป็นความเข้าใจที่ท่านนบีก็ขอดุอาให้นะดังนั้นวันนี้เราก็พยายามนะได้ข้อคิดอะไรมาพ่อพยายามที่จะนำสู่การปฏิบัตินะครับต่อมาครับจากอายะห์ที่บอกมาสักครู่นี้เนี่ยตัวอย่างอายะห์ตัวอย่างมาสักครู่นี้เราเวลาบอกเรื่องของอายะห์กุรอานตัวอย่างที่อัลลอฮ์ยกตัวอย่างนะฝนตกนะพืชขึ้นเราก็เฉยๆมันธรรมชาติถูกไหมแต่ถ้าหากว่าเรามาเจาะประเด็นแล้วมามองในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอายะห์กุรอานเราจะได้อะไรประการที่หนึ่งนะครับชีวิตที่มันสดสวยงดงามทุกคนผ่านวัย14 15ถูกไหมคงไม่เกิดมาเป็นแบบนี้เลยถูกป่ะวัย14 15เขาเรียกสีชมพูเคยเห็นไหมฮะชีวิตสีชมพูเคยเห็นไหมอะไรก็สีชมพูหมดอ่ะถูกป่ะผ้าคลุมหัวมะซื้อสีดำมาให้แต่เรามองเป็นสีชมพูอ่ะน่าเวลานั้นเคยไหมถูกป่ะอยากจะเป็นเวลานั้นไหมอาจารย์พูดอย่างนี้อยากสิแต่มันไปไม่ได้ได้ขออย่างเดียวให้รู้วิธีการถูกไหมขออย่างเดียวให้รู้วิธีการเราไปถึงจุดนั้นได้นะเพราะชีวิตคือความงดงามแต่อย่าลืมครับว่ามีงดงามแล้วก็ทำไมมันเสื่อมถอยได้ครับนั้นความสวยไม่ได้อยู่ที่บนใบหน้าอย่างเดียวต้องสวยที่ใจถูกไหมงดงามที่ใจวันนั้นงดงามวันนี้ก็งดงามครับแต่ถ้าวันนั้นงดงามแต่วันนี้ทำไมฮะมันไปพร้อมกับใบหน้านี้ก็ไม่ใช่นะถูกไหมอันเนี้ยสอนให้เรารู้ว่าถ้าเรามีอิสลามตั้งแต่ต้นมันจะงดงามตลอดนะมันจะงดงามตลอดเพราะด้วยกับพฤติกรรมหรือหัวใจอันเขาเรียกอันมีอิสลามนะดังนั้นให้รู้ว่าร่างกายของเราก็ถดถอยแน่นอนครับไม่ว่าเราจะยังไงก็แล้วแต่ดูแลขนาดไหนมันก็ไปตามกาลเวลาแต่อิสลามทำไมครับถ้าดูแลมันไม่ถดถอยนะอ๋อตอน14 18นี่ก็ประมาณนมาตครบ5เวลาตอนนี้มันถดถอยแล้วอาจารย์เอ้ยนะตามกาลเวลาเหลือ3เวลาตอนนี้ฮะอ๋อ14ยังไม่ทำเลยอ๋อ14ปัจจุบันทำแล้วปัจจุบันจากพวกเรานี่แหละฮะประสบการณ์ใช่ไหมเราอาจจะพลาดมาเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนพวกเรา14อาจจะไม่มีการบรรยายอย่างนี้เยอะมากนะถูกไหมไม่มีจะไปทีก็โอ้โหต้องนั่งเรือต้องโอ้โหเข้าซอยอีกโอ้โหซอยเปียวโอ้โหโอ้โหอย่างเดียวเลยสุดท้ายอยู่ที่เดิมแต่วันนี้ทำไมครับมีโซเชียลมีการสอนมีครูมีโทรศัพท์โทรถามโดยตรงมีหมดทุกอย่างดังนั้นเชื่อเหลือเกินนะครับ14วันนี้หมายถึงใครฮะลูกหลานเราเนี่ยนะฮะเขาต้องนมาดแล้ววันนี้โรงเรียนเป็นไงครับบังคับให้เด็กๆนมาดจริงไหมก็ทำเถอะแต่ผู้ปกครองอย่าปล่อยไม่ปล่อยเหมือนมันอยู่โรงเรียนมันเครียดปล่อยให้มันอิสระบ้างอย่ามันเครียดที่ไหนไปดูเด็กเครียดอยู่โรงเรียนอ่ะไม่เครียดคนที่เครียดคือครูไม่ได้เครียดสอนเครียดทำรายงานส่งผู้บริหารคือไม่มีใครเครียดหรอกครับมันเครียดอยู่ที่ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็คิดหนักไม่ได้โทรศัพท์มาไม่ให้โทรศัพท์ครูยึดโทรศัพท์มันเครียดลองให้ดิเครียดไหมไม่เครียดจับกุรอานมาหาวเหมือนกินยานอนหลับแต่จับโทรศัพท์เที่ยงคืนอย่าบอกเดี๋ยวแป๊บนึงใกล้แล้วรอไปตีสองใช่ไม่ใช่นี่คือดังนั้นอย่ามองว่าเครียดนะครับประการที่2จากอายะห์กุรอานนะครับเราถอดประเด็นจากอายะห์กุรอานนะที่บอกว่าอย่าหลงตัวเองวันที่เราได้รับเนียมัตคือวันที่เราได้รับฝนที่มาจากฟากฟ้าคือริสกีแล้วกันความสามารถความแข็งแรงนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เรากำลังพังงาอย่าหลงตัวเองอย่าหลงว่าเรามีความสามารถเราเก่งเราฉลาดเรานู่นเรานี่อย่านะครับเพราะในขณะที่เรารุ่งเรืองเนี่ยอย่าลืมตัวที่ผมบอกข้างต้นว่า
พยายามทำให้มันเป็นกิจวัตรว่าเวลาเราจะเริ่มหรือจะอะไรก็แล้วแต่ให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละมันสะกดการอะไรหลงตัวเองได้อย่างโอ้โหมีประสิทธิภาพมากแต่ขอให้ทำประจำนะอย่าอัลฮัมดุลิลละตอนอะไรตอนเจอกันอย่างนี้แต่ว่าต้องเป็นทุกสถานการณ์แม้กระทั่งเราอยู่กับสามีภรรยาที่เป็นกันเองมากๆเลยอ่ะก็ต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละนะนอนป่วยอยู่เป็นไงบ้างโอเคอัลฮัมดุลิลละแต่เจ็บอัลฮัมดุลิลละอ๋อเป็นไงบ้างตอนอัลฮัมดุลิลละมะเร็งขั้นที่4แต่คำพูดแรกพูดว่าอะไรฮัมดุลิลละมันสะกดไว้ไงทำให้มันได้ครับนบีบอกว่าสุดยอดของความดีกล่าวคำว่าใช้คำว่ากล่าวคำอัลฮัมดุลิลละนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะกล่าวหนักไหมไม่หนักพี่น้องมุสลิมใหม่เรานี่นะเวลาเข้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยเขาบอก3คำอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลละสุบฮานัลลอฮ์ใช่ไหมกล่าวได้ไหมได้ก็ไปทำแต่เราถึงเป็นมุสลิมตั้งแต่มะเรายังไม่แต่งงานมะเรายังไม่แต่งเราเป็นมุสลิมมาแล้วอ่ะคิดดิจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละเป็นไงฮะไม่ได้ยากแต่เพราะเราไม่ยอมกล่าวฝึกให้ได้ครับมันอยู่ที่ทำอย่างเดียวครับวันนี้ข้อกล่าวคำว่าไอ้คำกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้ยากแต่อยู่ที่ต้องเริ่มทำคนจะมองว่าแหมวันนี้ไปฟังบรรยายที่ทีมทาวมาทำมาเข่งปล่อยไปครับให้เขาพูดไปจนกว่าอัลฮัมดุลิลละห์จะติดปากเราตลอดและผลมันจะออกละอินชาอัลลอฮ์ต้องฝึกครับต้องฝึกถูกไหมฮะต้นกล้าเวลาแรกๆยังไม่แข็งแรงเนี่ยโดนลมโดนอะไรมันก็โอกาสที่จะเป็นไปได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าหากว่ารากมันลงลึกมันรากแก้วกระรากแก้วลงลึกแล้วก็รากฝอยกระจายไปทั่วๆมันจะยึดต้นไม่ให้หลุดลอยตามลมนะดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือเวลาเราได้รับเนี้ยหมัดเราจะหลงเลิงอันนี้น่ากลัวนะครับน่ากลัวลืมนะฮะพี่น้องอย่าคิดว่าวันนี้เรายังไม่มีเราพูดได้นะวันที่มีเป็นไงท่านซะละบะเป็นตัวอย่างให้กับเราดีที่สุดเลยเป็นซอฮาบะที่คนจนมากเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่มาหาท่านนบียารอซูลุลลอฮ์ฉันดูแลหลายคนไม่ไหวเลยขอดุอาให้ฉันมีนบียกมือขอดุอารวยไหมตอนนี้รวยโอ้โหทั้งปศุสัตว์ทั้งพืชโอ้เต็มไปหมดเลยจากมานามาดค่อยๆเริ่มถอยสุดท้ายส่งคนไปเก็บซะกาตก็ไม่จ่ายนบีขอดุอาให้กลับมาเหมือนเดิมเป็นไงแล้วเราอย่าบอกว่าวันนี้ถ้าเราได้อย่างนั้นเราไม่ลืมหรอกเพราะเรายังไม่ได้ถูกไหมผมบอกอาจารย์แล้วจะยังไงอ่ะง่ายๆครับดูเมื่อกี้บอกว่าดูตอนเช้าจะทำอะไรดูได้ทำไหมแล้วเวลาถึงตอนเย็นทำไหมเมื่อเช้าเนี่ยที่ว่าจะทำนมาดูฮานมาดไหมโอ้เดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้ต้องนมาดูฮาแล้วทำไหมนึกได้ตอนบ่ายสามมันไม่ใช่ดูฮาแล้วถูกไหมนั้นอะไรที่ตอนเช้าควรจะทำเลยอย่ารอถูกไหมอย่ารอเวลารอปุ๊บเลยไปเรื่อยๆสุดท้ายตอนเช้าตอนเย็นมาถึงของเมื่อเช้าไม่ได้ทำดังนั้นไม่แปลกเลยครับที่บอกว่าเวลาเราได้เนี่ยหมัดได้ความจำเริญแล้วเราจะลืมตัวหรือเปล่าเนี่ยบอกตัวเองครับไม่ต้องรอให้ใครบอกแสดงว่าเรายังไม่พร้อมทุกวันนี้ที่เราไม่ได้ทุกวันนี้ที่ไม่รวยทุกวันนี้อยากได้อะไรแล้วไม่ได้เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าเราไม่พร้อมได้แล้วเราหลงศาสนาได้แล้วเราลืมตัวเนี่ยแทนที่จะได้ผลบุญกลับได้ผลบาปอัลเลาะห์อยากให้สวรรค์กับเราไงเลยให้เราเป็นแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์เห็นมั้ยมันได้หมดเลยครับนี่วิธีคิดแล้วเราก็อยู่แบบสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องหนักใจอะไรนะครับทำการความยากแค้นเนี่ยเราสบายท่ามกลางปัญหาเราก็มีความสุขถูกมั้ยเพราะวิธีคิดนะถ้ากล้าคิดถ้ากล้าเอาทัศนะมุมมองกุรอานและฮะดีษของท่านนบีเอามาใช้เนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บางคนบอกโอ้ไม่เคยเครียดเลยเหรอมีเหรอไม่เคยเครียดหรอแต่ถ้าเรามองแบบอิสลามเป็นไงฮะสบายมีหนี้สินเท่าไหร่1ล้านมีเงินเดือนอยู่ 7,000 จ่ายได้มั้ยคิดว่าจ่ายได้มั้ยไม่พอจะกี่ปีถึงจะได้ล้านอ่ะเครียดไหมเ
คิดว่าเครียดไหมเครียดแล้วมีเครียดแล้วก็จ่ายได้ป่ะเอองั้นไม่ต้องเครียดใช่ไหมนอนให้หลับแต่เราไม่ได้เนียดว่าจะไม่จ่ายนะเนียดว่าจะจ่ายอินชาอัลลอฮ์พยายามหาและถึงเวลาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ประทานให้นะครับข้อที่3นะครับว่าต้องสำนึกนะต้องสำนึกความดับสูญของตนเองในวันหนึ่งคือคิดถึงความตายคิดถึงความตายจะเอาอะไรไปคนข้างๆที่บอกรักเราเนี่ยจะทำอะไรลูกที่บอกว่ารักเราจะดูแลเราใช่ไหมถ้าเราตายเป็นไงฮะ เขายังไม่ขุดหลุมให้เราเลยเอาขุดหลุมมันหนักไปไม่เป็นไรนมาดไม่นมาดให้เราเลยอ่ะยังเป็นมักมุมอยู่เลยอ่ะคนที่นมาดคนที่เป็นลูกนะนมาดให้กับพ่อแม่นี่ดีที่สุดนะนะไม่ใช่โต๊ะอิหม่ามไม่ใช่ใครนะลูกแล้วก็ไม่ใช่วันนี้สอนแต่ลูกนมาดญะนาซะห์อย่างเดียวเลยนะบอกทำไมเปิดทำให้ป๋ากลับมาไม่ใช่สอนศาสนาพวกนี้มันได้อยู่แล้วเพราะไม่ญะนาซะห์ไม่ได้นมาดทุกวันเราไม่ได้อยู่ที่ฮารอมฮารอมนมาดทุกเวลาอย่าว่าทุกวันเลยทุกเวลาใช่ไหมดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดถึงความตายบ่อยๆเนี่ยเราจะมีเป้าหมายของชีวิตแต่ความตายคิดตอนไหนตอนที่ไปตรวจสุขภาพแล้วหมอแจ้งมาขั้นสุดท้ายเนี่ยถึงจะคิดไม่ใช่ต้องคิดวันที่เราแข็งแรงคิดวันที่เราร่ำรวยคิดตอนที่มีความสามารถคิดเขาเรียกวันที่เราได้มีความคิดให้คิดถึงวันหนึ่งเราต้องจากมันไปสร้างไว้ให้ดีมองไว้ให้ได้แค่นั้นนะครับทรัพย์สมบัตินะครับและลูกหลานเนี่ยเป็นเครื่องประดับนะและเป็นชีวิตที่ไม่ยั่งยืนทรัพย์สมบัติลูกหลานเป็นทรัพย์สมบัติฮะแต่ไม่ยั่งยืนอย่าคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดนะวันหนึ่งทำไมครับเวลาเขาเริ่มมองเป็นสีชมพูเป็นไงวันที่ท้องฟ้าของเขาเป็นสีชมพูเป็นไงครับเขามองเราเป็นสีดำวันนี้เขามองเราเป็นสีชมพูเพราะเขารักไงแต่วันหนึ่งสีชมพูนั้นเปลี่ยนไปเป็นไงไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวถูกไหมดังนั้นไม่ยั่งยืนพี่น้องเรารักก็รักไม่เป็นไรหรอกครับแต่ต้องรักให้ถูกทางต้องรักให้ถูกวิธีนะฮะมิฉะนั้นแล้วนะเราจะพูดคำว่ารู้อย่างนี้อย่ารอถึงวันนั้นครับสร้างต้องเอาวันนี้ทำต้องแต่วันนี้นะครับมันต้องยากครับมันต้องลำบากมันต้องหนักใจมันเป็นเรื่องสิ่งที่เราจะต้องเผชิญและถึงวันนั้นอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่พูดคำว่ารู้อย่างนี้เพราะเราเริ่มตั้งแต่วันที่เราเข้าใจเริ่มปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับข้อที่5นะครับก็คือความดีที่เราทำตั้งแต่โลกนี้เนี่ยให้เราหวังความดีที่เราทำวันนี้จะอะไรก็แล้วแต่ให้เราหวังนะฮะอย่าทำแบบทำไปงั้นแหละขออนุญาตพี่น้องเปลี่ยนเนียดใหม่นะอย่าทำไปอย่างนั้นให้เราหวังเพราะถ้าคนที่ตั้งใจว่าทำไปอย่างนั้นแหละศูนย์เลยเพราะคุณไม่หวังอ่ะคุณไม่ต้องการไงถูกไหมเปลี่ยนใหม่พี่น้องมันอาจจะแวบเข้ามาในใจของเรานะบางครั้งนมาดนอนจะได้จบๆทำไปงั้นแหละไม่ได้ไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่พฤติกรรมของผู้ศรัทธามันเป็นผลบุญหมดเลยครับเป็นผลเมื่อกี้อาจารย์ฟรีบอกอะไรนะน้อยสุดเก็บอะไรตะปูหรืออะไรนะที่บอกเนี้ยข้างทางเนี่ยนี่คือความดีแต่ถ้าทำไปงั้นแหละเหนื่อยเพราะไม่ได้อะไรดังนั้นทุกความดีที่ทำในโลกดุนยานี้ให้เราหวังนะฮะความดีต่อเราผมถูกถามว่าอาจารย์ถ้าเราทำนี่ทำสิ่งหนึ่งแล้วอะไรก็แล้วแต่เรื่องศาสนานะแล้วก็เราได้รับผลตอบแทนแล้วในดุนยาเนี่ยอาคิเราะห์เนี่ยจะได้อีกไหมจะเอาอีกไหมบอกเอาสิพวกอาจารย์โลภมากอ้าวใช่ชอบโลภมากในผลบุญได้ไหมได้นะเราไม่ได้โลภมากในดุนยาว่าอยากจะโอ้โหอยากจะได้เงินมีสองมีทองเท่าหนึ่งภูเขาอยากจะได้สองภูเขาไม่ใช่แต่เราโลภมากใน
เนี่ยมัดในความเมตตาของอัลเลาะห์เราโลภมากถูกไหมดุนยาเอาไหมเอาอาคิเราะห์ล่ะเอาท่านหนึ่งบอกว่าอ๋อถ้าผมได้ดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ก็ไม่หวังแล้วพูดอย่างเงี้ยโอ้โหเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยคุยต่อไปเดี๋ยวมันจะหลุดก็เลยงั้นไม่คุยเรื่องนี้นะบอกทิ้งท้ายว่าก็หวังต่ออัลเลาะห์จะเป็นมันก็ไม่เสียหายอะไรมันก็ไม่เสียหายอะไรถูกไหมเพราะอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตานะครับดังนั้นทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องหวังที่จะได้รับการตอบแทนในวันอาคิเราะห์ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากที่จะได้เรียนกับพี่น้องนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราทุกคนนะได้ปฏิบัติหรือได้ยังมีตรงเนี้ยอย่าไปคิดและอย่าไปเอาอดีตมาเป็นกำแพงที่เดินหน้าไม่ได้อย่านะผมย้ำหลายครั้งตรงนี้อย่าได้คิดเพราะทุกคนเวลาจะเริ่มปุ๊บตัวเองดีแล้วเหรอมาบอกเขานี่คือกำแพงคิดว่าไงเลิกบอกเลิกชวนเลิกคุยเลิกพูดเรื่องนี้จริงไม่จริงแต่เวลาไปซื้อของที่ห้างที่มาลดราคาซื้อมาเปล่าได้ข่าวมายังจะบอกเขาอีกเลยเราก็ไม่ซื้อแต่บอกได้แต่เรื่องศาสนาเรายังทำไม่ได้เวลาเราพูดเรารู้สึกอายนะครับรู้สึกอายดังนั้นพี่น้องทิ้งท้ายนี้นะครับ4ประการขออนุญาตทิ้งท้าย4ประการเพื่อสรุปเมื่อสักครู่ที่บอกมาทั้งหมดเลยให้รู้ว่าจากหะดีษเดียวที่เราบอกว่าอะไรช่วย5ประการก่อน5ประการจะมานะนะอันนี้ท่านอิหม่ามฮาติมอัลอัซัมนะครับรอฮิมุลลอฮ์ท่านได้ให้ขมวดไว้เพื่อให้เราบอกตัวเองอันนี้ให้บอกตัวเองนะไม่ใช่หะดีษแต่ว่าเอามาจากหะดีษเพื่อทำให้เราทุกคนอาวามอย่างเราทุกๆคนเนี่ยนะได้ข้อคิดแล้วดูว่าใช่หรือไม่ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่มีใครรู้ถึงคุณค่าของการเป็นวัยหนุ่มไม่มีใครรู้นอกจากกับคนชราใช่ไหมดังนั้นข้อนี้มันเป็นหน้าที่ของเราครับต้องบอกหนุ่มๆต้องบอกวัยรุ่นต้องบอกลูกของเราอย่าปล่อยให้มันเลยไงเพราะคุณค่าของวัยหนุ่มเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกมีคุณค่าขนาดไหนถูกไหมครับอันนี้น่าคิดนะดังนั้นมันไม่ใช่ว่าหน้าที่ของใครแล้วมันเป็นเราแล้วล่ะครับตอนนี้เพราะเรารู้มากกว่าว่าตอนหนุ่มสาวควรจะต้องทำยังไงตอนแข็งแรงต้องทำยังไงถูกไหมฮะข้อที่สองไม่มีใครรู้ว่าสุขภาพที่แข็งแรงเป็นอย่างไรนอกจากคนป่วยอยากจะรู้ว่าตอนเราเนี่ยจะควรจะทำอะไรไปหาคนป่วยครับท่านนบีส่งเสริมไปเยี่ยมคนป่วยนะเพราะเวลาเราได้พูดคุยไปเยี่ยมคนป่วยไม่ใช่เอาอะไรนมข้นหวานไปให้แล้วก็ไปพูดให้เขาหมดกำลังใจนะเป็นนโยบายของประเทศเราใช่ไหมเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเป็นไงฮะอ๋อนี่นี่เอามาฝากเป็นไงล่ะอ๋อเหรอโอ้ยเนี่ยคนข้างๆมาเป็นแบบนี้ตายไปแล้วดูดิไปพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขามาช่วยไงแปลกมากเลยจริงไม่จริงไปเยี่ยมคนเป็นมะเร็งพูดไงครับเหรอหมอบอกเขาที่โอ้แล้วเจ็บไหมเนี่ยพอดีวันนั้นนะคนเป็นแค่ขั้นสองเองก็ตายนี่ดีนะขั้นสี่เอ้าตกลงจะให้กำลังใจหรือจะบอกยังไงนะแต่วันนี้ถ้าเราได้ข้อคิดอันนี้นะไม่มีใครรู้ว่าสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรนอกจากคนป่วยเอาเนี่ยไปถามเหรอแล้วก็เขาจะบอกให้เขาพูดไม่ใช่เราพูดให้เขาพูดว่าโอ้นี่นะถ้าเขาเดินได้นะเขาอยากจะทำนู่นทำนี่โอ้ยตอนนี้เราเดินได้นี่ลองทำอย่างที่เขาอยากทำสิหมายถึงสิ่งที่ดีๆนะลองสิมันจะได้ข้อคิดกลับมาไงถูกไหมมันจะได้ข้อคิดกลับมาแต่ถ้าเราไปแบบที่เคยๆมันก็จะได้นั่นแหละนมข้นหวานเข้าไปนะแล้วก็เขาจะได้ตายเร็วๆหรือเปล่านะแต่ถ้านี่คือวิธีคิดของคนที่เข้าใจศาสนาเขาทำให้มาว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะได้นะครับประการที่3ครับไม่มีใครรู้ว่าสุขภาพดีสมบูรณ์แบบนะแข็งแรงเนี่ยเป็นอย่างไรนอกเสียจากคนป่วยนะอ้อข้อเมื่อกี้ว่าคนที่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะไม่รู้นอกจากคนที่โดนบาละโดนบททดสอบ
บนดุจทดสอบคนดูดุจทดสอบเนี่ยไปดูไปถามเขาเป็นยังไงครับเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่เขาพลาดไปนะไม่ได้สอดก็ไม่ได้ทำงานศาสนาวันนี้เขาโดนทดสอบเนี่ยบ้านไฟไหม้อะไรโอ้ไปคุยคนที่ปลอดภัยเนี่ยไม่รู้นอกเสียจากไม่มีใครรู้ว่าปลอดภัยและอยู่แบบนี้นะนอกจากคนที่โดนบาละส่วนสุขภาพที่แข็งแรงนี่นะครับไม่รู้ต้องถามคนป่วยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับประการสุดท้ายนะครับคนที่คุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยที่มีเนี่ยนะไม่มีใครรู้นอกจากคนตายแล้วคนตายจะถามยังไงจริงป่ะนั่นหมายความว่าคนที่อยู่วาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาจะรู้เลยชีวิตมีคุณค่าอย่างไรถูกไหมฮะเราอย่ารอคุ้มค่าแล้วเท่าไหร่อายุเท่าไหร่92คุ้มแล้วคุ้มแล้วไม่ใช่ไม่บอกคุ้มหรือไม่คุ้มคุณค่าของการมีชีวิตเนี่ยแค่เสี้ยววินาทีก็มีนะถูกไหมฮะคืออะไรครับเสี้ยววินาทีถ้าวันนั้นเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เรากล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โอ้โห100ปีก็ไม่เอาขอวินาทีเนี่ยใช่ไม่ใช่ดังนั้นอยากให้เราใช้4ประการนะครับไม่มีใครรู้นอกจากคนเหล่านี้ไปหาคนเหล่านี้ให้เจอนะครับคนที่1คือผู้สูงวัยคนที่2คือคนที่โดนบททดสอบหรือภัยบาละคนที่3คือคนป่วยและคนที่4คนใกล้ตายแล้วกันนะเอาคนตายก็ไปเยี่ยมคนตายไปนมาศให้คนตายไปอาบน้ำให้คนตายนี่นะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนบอกเราว่าชีวิตมีคุณค่าเพราะอะไรเขายังไม่ทำอีกหลายอย่างเขายังไม่ทำอีกหลายอย่างเรายังมีชีวิตอยู่ลองเอาสิ่งที่เขาจะทำลองมาอะแดปต์ให้กับตัวเราเองซิว่าอะไรบ้างอะไรที่มันเหมือนกันบ้างสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์นี่คือเหมือนกันหมดเลยลองมาทำดูนะที่เหมือนกันคือการที่ปั้นลูกสอนลูกให้เป็นลูกที่สอนแล้วอันนี้เหมือนกันลองให้เขาทำไม่ได้ลองสิเรามาทำดูนะครับการที่เขาพลาดงานศาสนาต่างๆลองมาทำดูสิเหมือนกันหมดเลยครับไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงหรือชายท่านจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เราทุกคนเหมือนกันในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับอยากจะฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าและหวังอย่างยิ่งนะครับเราจะได้รับฮีดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพื่อเราจะได้มีหัวใจที่เข้มแข็งในการทำงานศาสนาและก็เป็นผู้ที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์